ชั่วโมงหนึ่งสิคะว่าข้างบนเนี่ยภูเขาเนี่ยเราจะขึ้นไปข้างบนนู้นเลยแต่ว่าทางเดียวที่จะขึ้นไปได้ที่โรงแรมนี้นะคะพิเศษมากๆเราจะต้องขึ้นกระเช้าอันนี้ไปสำหรับ Fruit Mountain Resort นี้นะครับตั้งอยู่ในเมืองชื่อ Mansi Fruit นะครับประมาณ1ชั่วโมงจาก Engelberg นะครับเป็นเมืองสกีที่น่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็ตอนหน้าหนาวเนี่ยจะสามารถขึ้นมาได้ทางกระเช้ากอนโดล่าเท่านั้นครับว้าวถึงแล้วนะคะมันอยู่บนเมาเท่นนะแล้วก็สามารถสกีดาวลงไปตรงนี้ได้เลยนะคะสวยมากๆเลยน่ารักมากมีเตาผิงนะคะวันนี้อากาศฟอกกี้นิดนึงนะคะอยู่บนเขาที่สูงมากนะบรรยากาศเงียบสงบมากเลยนะอ
นี่นะคะห้องนอนที่เราจะมาอยู่เจนีวานะคะ2คืนสวยมากๆเลยนะคะโรงแรมชื่อบูเลวาร์ดโรงแรมที่มีความผูกพันมากนะเพราะตอนเด็กตอนมาเรียนที่เนี่ยก็คืออยู่อพาร์ตเมนต์ส่วนหนึ่งของโรงแรมนี้นะคุณแม่เป็นคนจัดการให้มันนั้นก็จะมีความผูกพันกับโรงแรมนี้ทั้งหมดไม่ได้กลับมา26ปีหายไปไหนอีกแล้วล่ะมันมีหาคุณไม่เจออีกแล้วเองก็เบิร์กนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเมืองโปรดของครอบครัวเราเลยนะครับเพียงแค่1ชั่วโมงจากซูริกเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ตั้งอยู่ใน German Speaking Part ของสวิตเซอร์แลนด์นะครับอย่างที่ทราบกันสวิตเซอร์แลนด์จะมีภาษาเป็นทางการ3ภาษานะครับก็คือเยอรมันฝรั่งเศสและอิตาเลียนนะครับโดยเมืองเองก็เบิร์กเนี่ยเขาใช้ภาษาเยอรมันเป็นหลักนะครับถ้าใครบอกว่าทำไมเมืองนี้ชื่อไม่คุ้นถ้าผมบอกว่าเองก็เบิร์กคือที่ตั้งของยอดขายติดลิสต์คนลองอ๋อแน่นอนครับเริ่มออกมานะต้องจัดเป็นเวลคัมดริงค์ให้นะคะแล้วก็เข้ามาปุ๊บตรงนี้มันเหมาะมากกับมีแฟมิลี่มาหลายๆคนนะเพราะว่ามันมีเด็กตดเมื่อกี้กวินตดเหรอครับตดโทษครับไม่ขอด้วยเลยอีกกี่ก้อนละครับ3ก้อนมันจะมีทั้งหมด3ห้องนะคะมีเขียนว่า Family นรงเดชให้เราแล้วเราต้องเปิดดูแล้วล่ะเป็นอะไรเขียนการ์ดมานะคะน่ารักมากมากเลยบอกว่า Dear คุณสิริต้าคุณกรณ์น้องกวิน We are all so happy to welcome you back here นะคะเพราะเรากลับมาครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วเราชอบมากแล้วเราติดใจมากๆเลยมีตรงนี้ให้ Welcome Gavin ด้วยห้องนี้เป็นอะไรที่โคซี่มากๆเลยแบบชอบมากมีโซนอ่านหนังสือตรงนี้เป็นระเบียงออกโซนวิวแบบเหมือนอยู่บนกล่องช็อกโกแลตเลยอากาศสดชื่นมากสดชื่นมากเฟรชแอร์มากเป็นระเบียงใหญ่มากๆเลยนะคะฝั่งนี้ก็จะมีระเบียงนะคะทุกห้องตรงนี้ก็จะมีระเบียงสวยๆหมดเลยแล้วก็จะเห็นคนละวิวกันนะคะตรงนี้ก็จะเห็นวิวกันตรงนี้แล้วก็อันนี้วิวเดิมกับเราปีที่แล้วใช่อ้าวเปียกอ้าวคุณโผล่มาได้คุณโผล่มาได้ยังไงเนี่ยคุณโผล่มาได้ยังไงเนี่ยนี่ก็ห้องกวินนะห้องกวินเห็นอะไรบ้างอ่ะเห็นเมาท์เทนโอ้เห็นเมาท์เทนเลยเหรอขอขึ้นมาไปบิ้วกันนะขอขึ้นมาไปบิ้วกันอร่อย
่อยโอ้โหหมดเกลี้ยงเลยล่ะมีหมูด้วยมีหมูด้วยเอากี่ชิ้นชิ้นเดียวก่อนนะ2ชิ้นเอาชิ้นเดียวก่อนเนาะเดี๋ยวหมดแล้วมามีมาเติมให้ได้ไหมได้ชูใส่มามีเป็นเชฟเหรอมามีเป็นเชฟเหรอมันน่ารักอย่างเงี้ยมามีเป็นเชฟเหรอชิมไหมครับชิมไหมน้ำตูดับเคมเป็นสกี้เคมจักเสียงอะไรเสียงเสือเสืออะไรเหรอหมูอร่อยมากโอ้โหเข้าปากไปหมดเลยเหรอนำ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 ทนจะทนจุ๊บกันทนจุ๊บกันเราอยู่เชิดข่าวติดลิสต์นะครับซึ่งครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่2แล้วที่เรากลับมาเมืองนี้นะครับที่เอ็นโกเบิร์ตนะเพราะว่าครั้งที่แล้วเรามาเมื่อประมาณเดือนธันวาคมปีที่แล้วซึ่งเราก็ประทับใจมากนะครับแล้วก็ที่นี่ก็คือมันจะมีความเป็นวิลเลจหน่อยนะก็คือจะเป็นร้านน่ารักน่ารักมีอาหารโลคอลฟู้ดเยอะแล้วก็วันนี้ก็จะมีแขกพิเศษมาด้วยนะครับคือน้องพิมพ์นั่นเองนะครับเพราะน้องพิมพ์โรงเรียนอยู่แถวนี้เองนะครับก็เดี๋ยวน้องพิมพ์กำลังนั่งรถมาเดี๋ยวน่าจะมาถึงบ่ายนี้ครับจะเป็นอะไรที่เหมาะมากสำหรับคนที่รักสกีนะก็คือเข้ามาปุ๊บเขาจะมีสกีช็อปนี่เลยตรงนี้คุณอยากเล่นกับมามีพาไปเล่นเอาไหมคิสมันจัดAlright, thank you. ใครจะไปสกีครั้งแรกต้องมีต้องมีตื่นเต้นไหมตื่นเต้นแค่วันนี้ไปยากก่อนระหว่างรอคืนสกีค่ะหมดแรงไปเรียบร้อยแล้วกลนด้วยเหนื่อยมากกลนคลอคลอเสียงกลนเด็กน้องนี่คือเหนื่อยจากการสกีหรือว่าเหนื่อยจากอะไรนะคะ